และในวันนี้เมื่อ71ปีที่ผ่านมาหรือว่าปีพุทธศักราช2489นะคะเป็นวันแรกของการขึ้นครองราชของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะซึ่งภาครัฐและเอกชนต่างก็ร่วมน้อมรำลึกพร้อมกับประกาศจัดตั้ง42โครงการทั่วประเทศเน้นการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำและสร้างอาชีพให้กับประชาชนโดยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได้ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระพระสืบสารแนวพระราชดำริจัดเสวนาในหัวข้อมิติใหม่การบูรณาการสืบสารแนวพระราชดำริท่ามกลางนักธุรกิจและข้าราชการเข้าร่วมจำนวนมากโดยนายวีระไทยสันติประภพผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กล่าวผ่านวิดิทัศน์ถึงนัดการทำงานตามแนวพระราชดำริของรัชกาลที่9ว่าเป็นแนวทางที่สามารถนำพาให้ประเทศรอดพ้นวิกฤตได้เสมอการพัฒนาประเทศนั้นจะต้องคำนึงถึงองค์รวมไม่เน้นผลเป็นตัวตั้งยึดประโยชน์ของสังคมและประชาชนเป็นหลักสิ่งสำคัญคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและหากทุกฝ่ายร่วมมือกันทำในแนวทางนี้จะช่วยยกระดับประเทศให้ดีขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมค่ะการเสวนาครั้งนี้นะคะสืบเนื่องมาจาก4กระทรวงหลักคือกระทรวงเกษตรมหาดไทยทรัพยากรธรรมชาติสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระลงนามจัดตั้งโครงการสานต่องานพ่อสอนเพื่อร่วมกันการแก้ไขปัญหาของประเทศให้เป็นเอกภาพเพราะในช่วงการปฏิรูปประเทศจำเป็นต้องเร่งแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเช่นปัญหาความเหลื่อมล้ำและรายได้ของประชาชนในภาคเกษตรตกถดถอยโดยนำร่อง10จังหวัดที่มีความพร้อมในพื้นที่ก่อนคือแพร่ตากชัยภูมินครราชสีมาสกลนครศรีสะเกษร้อยเอ็ดฉะเชิงเทราจันทบุรีและพัทลุงรวม42โครงการส่วนใหญ่เน้นโครงการก่อสร้างพื้นฐานด้านน้ำไปถึงการพัฒนาอาชีพต่อยอดด้านการเกษตรค่ะ